ลุงไม่ลุงไม่ทำอะไรจะต้องมาขอเอ้ยทำอะไรให้ลุงเจ็บปวดไม่ขอโทษลุงนะฮะขอโทษลุงค่ะเมื่อกี้ที่ YouTube ข้อความหนูไม่ประติดประต่อเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดโลสปีดก็คือหายใจช้าเดินช้านี่นะโลสปีดโอเคครับเดินย่องเหมือนกับแมวจ่าตะครุบหนูโอเคไหมคำว่าโลก็ช้าเดินย่องถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าย่างสามขุมถ้าเป็นแมวก็กำลังจะคุบเหยื่อโอเคไหมถ้าเป็นงูมีพิษก็เช่นเดียวกันก็จะเลื้อยช้าๆงูมีพิษก็จะไปช้านะครับจำด้วยงูที่มีพิษเขาจะไม่ไปเร็วเขาจะไม่เคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนงูเคลื่อนที่เร็วนั้นจะเป็นงูที่ไม่มีพิษจำนะฮะสังเกตหน่อยสังเกตนะครับเอาละเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดทำไปสักพักหนึ่งมานอนอยู่นิ่งๆรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวอันแน่รู้สึกถึงความรู้สึกมันซ้อนกันอยู่ดีมากครับรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวในระหว่างนั้นจู่ๆหนูได้กลิ่นแทรกเข้ามากับความรู้สึกที่แตกต่างกันกลิ่นแทรกกับความรู้สึกที่แตกต่างกัน5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นทำให้หนูนึกถึงตอนเด็กๆค่ะอย่างเช่น 1. กลิ่นนั้นคือกลิ่นน้ำนมแม่ที่หนูดื่มกินสมัย 5-6 ขวบนะใช้ได้ครับบางคนติดผ้าอ้อมนะครับโตมาแล้วนอนกอดผ้าอ้อมอยู่นะครับกลิ่นนั้นนะฮะได้มั้ยได้กลิ่นนมแม่ได้กลิ่นผ้าอ้อมใช้ได้ครับใช้ได้ครับอันนี้ถือว่ามีความผูกพันถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นแม่นะนึกถึงแม่จะได้ดีโอเคไหมครับกลิ่นนึกถึงแม่จะได้ดีจำไว้ด้วยครับนี่มาพยากรณ์แล้วลุงโอ้ใช่ได้พอได้พยากรณ์ก็ไม่ได้เรียกรับทรัพย์ใครนะครับ ใช่ไหมฮะเราพยากรณ์ไปตามบทบาทลีลาของเราเราก็ไม่ได้ไปเรียกรับทรัพย์ใครเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นไม่ถูกต้องนะครับนึกถึงแม่ทำให้ถึงแม่แม่จะให้คุณประมาณนั้นครับโอเคนะกอดทั้งแม่ทั้งพ่อนะพี่เอ้ยปู่ย่าตายายด้วยโอ้จะลืมมันมาทำไมเราใช่ไหมโอเคโคราชบ้านเองเป็นไงเห็นมาข่าวว่าฝนฟ้าลงมาหนักเหรอคุณครูแดงแดงใจวายอีสานต้องเอ่ยแดงใจวายมันแดงไหนแดงปานเม็ดมะกลำเขาเอ่ยรู้จักเม็ดบักหล่ำไหมเนี่ยพริกสดก็แหละนะผลอะไรนะมันแดงเหมือนเลือกนกแดงเลือกนกแรงใจวายภาษาอีสานก็จะมีสร้อยเสมอนะครับมันบอกเช่นดำปึ๊ดดำติดตือมืดติดตือมืดติดตือดำโคโลภาษาอีสานส่วนมากก็จะมีท้ายลงท้ายไว้ก็เป็นการคำขยายว่ามันไม่ดำธรรมดามันดำตื้อๆมันมืดตื้อๆโอเคไหมว้าว